งั้นเอาแบบกึ่งๆเมตาแล้วกันนะที่แบบเออมันก็เล่นได้แล้วก็คนไม่ค่อยนิยมมากวันนี้ผมจะแนะนำร้านขาย IDM ล้วนถูกสัสสัสเปียกเหี้ยๆรับซื้อรับฝากขายนะครับบริการดึงนักเตะราคาถูกนะครับปลอดภัย 100% ครับและที่สำคัญมี ROV ขายด้วยนะครับต้องนี่เลยครับไปเลยครับโอเคครับผมก็สวัสดีด้วยครับทุกคนครับวันนี้ก็มาจัดทีม 160,000 ล้านนะครับทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะใจผมอ่ะผมอยากจัดทีมแบบเอาไปลงแร้งขำๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆก็จะจัดแบบเมตาแต่คิดไปคิดมาพอเวลาจัดเมตาจะมีคอมเมนต์แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะในการคอมเมนต์มาซึ่งผมก็เลยคิดใหม่ว่างั้นเอาแบบกึ่งๆเมตาแล้วกันนะที่แบบเออมันก็เล่นได้แล้วก็คนไม่ค่อยนิยมมากแต่ว่าก็จะมีตัวที่นิยมนะก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่นะครับก็จะมีโดมีบาโลมีเคียซ่ามีอาซาอย่างเงี้ยเนาะก็มีแค่โดนะที่คนเล่นเยอะนะครับนอกนั้นแบบคนก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นเนาะอาจจะมีกองหลังวาลาลูดิเกอร์เนี่ยที่คนเล่นเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับมันจะได้อะไรยังไงครับซึ่งตัวแรกเนาะอย่างที่คนรู้เนาะโรนัลโดอีเบียสซึ่งปะแก๊สทีมปะแก๊สที่ผมให้ทุกคนดูนะครับมันเป็นอีเบียส6ตัวเนาะพออีเบียส6ตัวเนี่ยมันก็จะมีบูทเพิ่มมา2ก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนไป33,000 ผมซื้อเลยผมใส่สุดอยู่แล้วนะครับกองหน้าผมได้มาตัวนึงแล้วนะครับคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะผมมองโด TS ไว้ครับทุกคนแต่ว่าพอดูราคาปุ๊บแม่งเหยียบแสนอ่ะซึ่งแม่งหนักเกินไปครับแล้วก็ตอนหลังผมก็เลยมาเทียบโดกับ CAP นะครับซึ่ง CAP แม่งหลุยมากครับต่อไปครับบาโลเตลลี่ครับทุกคนบาโลเตลลี่ตอนจริงๆอ่ะหลายๆคนอ่ะกังขามากนะว่าแบบเฮ้ยมันไม่ดีมันนู่นมันนี่อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าบาโลเตลลี่ดีมากจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่แค่ดีแค่ EBS นะเว้ย MOG ก็ดีนะผมเคยจับบวก8 MOG MC บวก8ก็ดีเว้ยคือจริงๆแล้วอ่ะพลังการวิ่งมันดูเหมือนไม่เร็วนะแต่พอมันอยู่ในสนามอ่ะมันคล่องตัวนะจริงๆนะครับทุกคนอยากให้ลองเล่นนะผมรับไว้ก่อนนะบาโลเตลลี่ครับต่อไปครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมแบบอยากเล่นมานานละนะครับก็คือเคียซ่า E21 นะครับที่โชว์ฟอร์มเทพมากในฟุตบอลยูโรนะครับซึ่งก็เป็น1ตัวนะที่แบบหลายๆคนก็บอกมันไม่ได้เมตาหรอกซึ่งมันก็ใช่แหละมันไม่ได้เมตาหรอกเพราะตัวมันเล็กตัวมันบางเนาะแต่ผมมองว่าด้วยความ2เท้าของมันเนี่ยมันจะทำให้เล่นไม่ยากนะครับต่อไปครับอาซาครับอาซาตัวนี้ก็2เท้านะแล้วก็เป็นมันเมตามั้ยก็คงไม่อ่ะมันก็กึ่งๆอ่ะเนาะแล้วก็เป็นที่นิยมมั้ยก็ไม่ได้เป็นที่นิยมขนาดนั้นมีแค่ฟูลเชลซีที่ทำแต่ผมรู้สึกว่าด้วยความ2เท้าเนี่ยมันจะทำให้มันมั่วได้อะไรได้แล้วอาซาเป็นอีก1ตัวที่แบบเองดูความคล่องตัวดิสปีดต้นความเร็วอย่างเงี้ยคือผมมองว่าถ้าเกิดบวก5แล้วรวมทีมคัลเลอร์อะไรเข้าไปเนี่ยผมว่าแจ่มเลยนะครับผมว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคอ่ะครับน้องชายเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นได้นะครับต่อไปเอฟเฟนแบกครับเอฟเฟนแบกคือช่วงหลักช่วงแรกๆนะถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อแบบปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเอฟเฟนแบกปีฮอตหรือว่าเอฟเฟนแบกอะไรเงี้ยคนนิยมเล่นมากแต่ช่วงหลังผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคนถึงไม่เล่นเนาะคนหันไปเล่นแบบกอเลสก้าเล่นกุลลิตเล่นเวียร่าอะไรอย่างงี้ซะมากกว่านะครับหลายๆตัวไม่มีขายเลยนะครับต่อไปครับพ็อกบาครับพ็อกบาผมไปทางอีเบียสเลยอันนี้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะพ็อกบาก็ประมาณนี้ครับพ็อกบาคืออยากเล่นครับอยากเล่นล้วนๆครับทุกคนพ็อกบาครับต่อไปครับไปที่แบ็คโฟเนาะโมจิก้าอันนี้มาลด FP ครับทุกคนโมจิก้าปีไลท์ต้องซื้อบวกเยอะๆนะครับเพราะว่าบวก1รอให้ตายก็ยากเลยครับกว่าจะได้นะครับคืออันนี้ผมเข้าใจหน้าหลายคนบอกเฮ้ยควายมึงซื้อบวก5อะไรเงี้ยไม่ได้ควายครับคือรีบครับมีตังก็เลยรีบเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติให้ผมดักรอบวก1เนี่ยผมบางทีดัก3ชั่วโมงบางทีผมเคยดักอยู่3ชั่วโมงอ่ะไม่ได้จริงๆนะไม่ได้เลยครับอันนี้เพราะว่ามันแย่งกันเยอะมากอัตราการแย่งกันอ่ะคือถ้าเกิดเราตั้งไม่ทันตัวแรกอ่ะเราไม่ได้เลยครับผมก็เลยซื้อบวกเยอะไปเลยอันนี้เอาบวก7เนาะลูดิเกอร์พวกนี้คือผมไม่ได้อธิบายมากนะมันเป็นตัวเมตาเนาะคือลด FP ด้วยเมตาด้วยแล้ววิ่งเร็วด้วยคือลูดิเกอร์แทบจะเป็นกองหลังที่แบบวิ่งเร็วสุดในเกมแล้วเท่าที่ผมรู้สึกนะต่อไปครับแบ็คขวาครับเอ็ดวินคูล่าครับเอ็ดวินคูล่านี่ก็อาจจะต้องซื้อแพงนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมขี้เกียจมารอดับบวก1เนาะผมยอมซื้อบวก 6,000 เอ็มไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะครับต่อไปครับจริงๆแล้วโกอ่ะผมไม่ได้มองเชดนี่ไว้นะเว้ยแต่ว่าที่ผมต้องมองเชดนี่ไว้เพราะว่าถ้าเกิดดูจากทีมที่ผมจัดเนี่ยนะครับมันเป็น EBS มาแล้ว5ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโกเนี่ยเป็น EBS อีกตัวนึงอ่ะผมจะได้เค้าเรียกสแตทเพิ่มขึ้นมาอีก2นะครับพอสแตทเพิ่มขึ้น2ปุ๊บมันก็เห็นไหมเป็นเหมือนสแตทฟรีขึ้นมาทีมคัลเลอร์ EBS ขึ้นมาซึ่งตัวนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยอ่ะกูยอมโดนด่าโง่ก็ได้อ่ะซื้อไปเลยครับทุกคน 3,000 เอ็มครับขี้เกียจรอครับแต่ก็ยังไงก็ต้องรออยู่ดีนะครับทุกคนก็การจัดทีมทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับทุกคน
ประมาณนี้เลยขาดอีก3ตัวนะครับก็เดี๋ยวได้3ตัวเสร็จปุ๊บผมมาจัดทีมให้ดูนะครับไปไปดูจัดทีมแล้วกันครับผมหลังจากที่ผมได้นักเตะครบแล้วครับเกือบ 200,000 ล้านนะก็ขาดอีกนิดขาดอีกหน่อยนะก็จะครบ 200,000 ล้านโอเคทุกคนเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะว่าคือตอนที่ผมจัดทีมอ่ะผมจัดทีมตอนสตรีมอยู่ด้วยแล้วคือทุกคนอ่ะบ่นใหญ่เลยผมซื้อโก 1,000 ล้านผมซื้อตัวนี้4หรือ500ล้านจะไม่ได้ผมซื้อตัวนี้ 2-3,000 ล้านเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนนะว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเปลืองแทนเพราะว่า ID เนี้ยเป็น ID ผมเองนะครับเป็น ID นี้เป็น ID ที่ผมแบบได้มาจากสปอนเซอร์หรือจากใครที่เขาให้มาเนี่ยแหละครับทุกคนเป็น ID ผมเองนะครับทุกคนแล้วก็เกิดใครสนใจ ID ก็ไปซื้อที่ร้านแอดมินฟินได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับทุกคนเป็นสปอนเซอร์ผมขาย ID เหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจหรือว่าไม่ต้องบ่นว่าเปลืองหรืออะไรนะผมคิดว่าซื้อตัวบัก 1,000M ผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราไม่สามารถดักบวก1ได้อยู่แล้วอ่ะมันต้องรอราคาดีแล้วเราต้องดักเป็นตัวแรกคือซึ่งผมมองว่ามันเสียเวลาเนาะแล้วผมก็เลยคิดว่าเออซื้อไปเถอะหลัก 1,000M ประหยัดเวลาเพราะว่าเราแบบมี FVIP มี IGR มันทำเควสแป๊บเดียวมันก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนก็เลยไม่อยากให้ตกใจกันนะครับเพราะเดี๋ยวพอลงคลิปไปแล้วเดี๋ยวตกใจกันพอตกใจกันกูโดนด่าอีกหายเงินกูอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ไม่ต้องตกใจกันนะคือยินดีที่จะซื้อมันครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันสามารถตีบวกเองได้หรืออะไรได้เกิดเราได้บวกหนึ่งเนาะแต่ว่าเรายินดีที่จะจ่ายเงินก้อนนี้ครับ 1,000M 2,000M อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเล็กน้อยเนาะและนี่ก็ทีมผมที่ผมจัดมาครับทุกคนนี่ก็อันนี้ก็คือความตั้งใจครับให้ EBS มันมี6ตัวนะครับทุกคนมันจะได้สแตท EBS เข้ามาด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยครับเห็นไหมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเควสปลดให้เป็น EBS บวก2หรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับก็ประมาณนี้เลยที่จัดมา 1,600,000 มาแล้วคือเรียกว่ากึ่งๆเมตาแล้วกันนะครับเพราะมันก็มีหลายๆตัวที่แบบไม่ได้เป็นตัวนิยมขนาดนั้นเนาะอย่างโดเนี่ยอาจจะนิยมแต่บาโลเคียซ่าอาซาป็อกบาเอฟเฟนแบกเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นมานานก็คือเห็นแหละแต่ก็ไม่ได้เห็นทุกทีมขนาดแบบกุลลิตหรือโดอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนก็มาลองดูกันแล้วกันครับว่าเคียซ่าจะเทพไหมแล้วก็แผนแท็กติกที่ผมจะเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับแท็กติกแผนแล้วก็แท็กติกนักเตะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น AI นะครับก็ประมาณนี้ครับมันจะโหดไม่โหดลองดูไฮไลท์กันแล้วกันครับทุกคนไปดูไฮไลท์ครับผมไปครับเทียนนี่สวนกับอาซาบ็อกบาโรนัลโดไปแล้วอาซาวิ่งหน่อยแล้วอาซาวิ่งโชว์หน่อยบ้างอาซาอีเบียสวิ่งโชว์หน่อยบ้างวิ่งโชว์หน่อยบ้างเนี่ยวิ่งเร็วมากนะทุกคนเนี่ยมันอาจจะบางไปนิดนึงครับแบบบางอะไรไม่ค่อยได้ครับแต่จริงวิ่งเร็วครับโรนัลโดอย่ายิงอย่ามึงเป็นตัวเมตาไปป็อกบาโรนัลโดบาโลบาโลเตลี่ครับเนี่ยฮะคือจริงบาโลเตลี่อ่ะหลายๆคนอ่ะตอนที่ผมจะจัดแล้วเอาบาโลหลายคนบอกเฮ้ยช้านะอะไรเงี้ยคือพลังอ่ะมันดูเหมือนช้าจริงเว้ยทุกคนแต่พอเล่นจริงอ่ะผมรู้สึกมันคล่องตัวนะแล้วมันใหญ่ด้วยสูงเกือบ190นะผมจำไม่ผิดไม่น้อย90ก็189เนี่ยแหละครับทุกคนตัวใหญ่มากครับบาโลนะครับบังบอลได้ดีเลยเกือบแบบบวกมากกว่า5เนี่ยผมว่ายังไงก็โหดครับไปนะครับเป็นแบบเอฟเฟนบาโลหลุดแล้วบาโลหลุดแล้วโลไดเป็นช็อตลูกนี้หายครับผมบอกเลยเนี่ยเห็นมั้ยเร็วนะไม่ช้าเลยนะจังหวะสปินจังหวะแบบแปะบอลแรกอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันเร็วเลยนะคือเพราะจะมีบางตัวที่แบบจับบอลครั้งแรกอ่ะจะดูช้าๆใช่ไหมพอได้บอลแล้วจะวิ่งช้าลงหน่อยนะแต่บาโลไม่ครับเฟิร์สทัชดีครับไปบาโลเพชรในอ่างบาโลเพชรในอ่างเพชรในอ่างเพชรในอ่างบาโลเพชรในอ่างครับไปเกียร์ซ่าเกียร์ซ่าเพชรในตมมันคือเพชรหรอเปล่ามันคือตมไม่ใช่มุกอะไรเนี่ยไปครับทุกคนบอกบาอาซาอาซาปาดโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้สวยนะคือการเข้าทำแบบนี้มันเป็นการเข้าทำของฟีฟ่าไลน์สี่ชัดคือแบบไม่ต้องรีบแล้วก็หาจังหวะปาดมั่วๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเคาะแบบไม่ต้องรีบแบบเบิร์นเวลาครับมันก็เหมือนเบิร์นอย่างอื่นที่พวกเราเบิร์นบ้าบอมุกอะไรอ่ะไปแล้วครับอาซาวาลานหลุดเดียวโอ้วาลานเอาจริงเลยบาลานบาโลโหทุกคนนี่ครับบาโลครับไม่ได้ดีแค่วิ่งไม่ดีแค่ยิงหาช่องเลยนะ AI นี่หาช่องให้นะแต่วาลานกูถามจริงมึงเกินไปปะเซนเตอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบเนี่ยลูกเนี้ยคือไปหักกันเนาะปากมั่วๆคือผมแบบกดส่งแรงๆเนี่ยไม่ได้เล็งอะไรเลยครับมั่วเอาครับบ
บางทีมันก็แม่นบางทีก็ไม่แม่นครับทุกคนแต่ว่าลูกมั่วไงแฟนอะไรสีก็ต้องเล่นนะครับโดครับกลับไปมาโลมาโลเบิร์นอ้าวได้อยู่ครับป๊อกมาบาโลบาโลเพชรในอ่างเพชรในอ่างผมนวดเพชรในอ่างส่งกลับโดเคียซ่าเพชรในอ่างโอ้โหนี่ยิงเอ้าได้โอกาสทีนึงก็ไม่พลาดครับเคียซ่านี่ครับโอ้แต่ว่าจังหวะแรกยิงเหี้ยมากจังหวะนี้เสือกยิงแบบคมคมครับทุกคนนี่ครับเคียซ่ากับบาโลครับเพชรในอ่างครับคืออะไรอ่ะเพชรในอ่างพูดไปเรื่อยไปครับไปบาโลบาโลเพชรในอ่างดูดิใครบอกช้าเอ็งดูดิน้องๆเอ็งดูดิเอ็งดูดิไม่ช้านะโอ้โหเกือบลูกมั่วเอ้าฟ้าได้อยู่ครับอาซาเอลเซนเกมนี้เสื้อมันค่อนข้างเหมือนกันนะเทียซ่าบาโลจุดโทษจุดโทษดิจุดโทษวะมันดูเหมือนจะเข็มอ๋อไม่ใช่เหรอทุกคนไม่ถูกโทษครับไม่เป็นไรผมลองเล่นลูกสูงก่อนเอาเซฟ้าปึ้งปึ้งฟ้าไม่มีนักกระหังเรียบร้อยครับลูกสูงครับชิวชิวนิ่มนิ่มครับจังหวะนี้ครับอาซาชุดในชุดมัดย้อมครับอาซาผมไม่แน่ใจว่าทุกคนถือว่าเป็นเมตาหรือเปล่านะแต่ผมสำหรับผมมันไม่น่าใช่เมตาเนาะกึ่งๆมากกว่าครับกึ่งมากกว่าเพราะคนก็ไม่ค่อยเล่นแต่ผมว่าเป็นตัวแบบตัวเก่งมันเป็นตัวที่ดีนะผมว่าเป็นหนึ่งตัวที่แบบน่าค่อนข้างโอเคเลยแต่คนไม่ค่อยเล่นสองเท้าด้วยวิ่งเร็วด้วยเสียงเดียวคือบางนะไปครับโจบาโลเตลี่ไปแล้วครับเดียร์ท่าเดียร์ท่านี่ก็ดูดีนะมันวิ่งเร็วครับแต่ว่ายังไม่เห็นผลว่าแบบจังหวะเปิดจังหวะยิงมันเป็นยังไงยังไม่ค่อยมีโอกาสยิงครับแต่ถ้าเกิดเอามาวิ่งเนี่ยดูเดียร์วิ่งมันดูดม้าเลยครับทุกคนวิ่งเป็นดูดม้าเลยครับทุกคนโรนัลโดเอาหน่อยโรนัลโดบาโลยิงไปตั้งกี่ลูกกูเมตานะเว้ยกูขอหน่อยครับลูกนี้ไปแล้วไปแล้วครับโรนัลโดโรนัลโดดึงกลับวารานมือขึ้นใหม่แล้วพาโลเจ็กแล้วครับลูกนี้บาโลพาโลเจ็กยิงด้วยซ้ายก็คมจัดเลยนะบาโลพาโลเจ็กครับทุกคนเฮ้ยแม่งเพชรในอ่างเนี่ยคืออะไรเพชรในอ่างกูก็พูดจังเลยชิบหายพูดไม่มีจุดมุ่งหมายไปแล้วครับพาโลมึงไกลมากโอ้โหทุกคนสุดจัดบาโลเตลี่บอกเลยต้องมีนะจังหวะนี้คือยิงด้วยซ้ายด้วยนะมันไม่ได้ถนัดซ้ายนะโอ้ยิงไกลหายเลยหมาเย็ดเป็ดโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างสำหรับไฮไลท์โหดถัดโหดสัตว์ผมบอกเลยบาโลเนี่ยโหดสัตว์คือ2ตัวนี้ยังก็เฉยๆนะโอเคไม่ได้แย่ครับแต่ผมบอกเลยบาโลผมเนี่ยค่อนข้างมีผลมีบทมากกว่าโดผมไม่ได้ปั้นมันนะเว้ยไม่ได้ปั้นหรือไม่ได้อวยนะมันเป็นจังหวะ AI หรือในเกมของมันเว้ยที่มันได้ยิงเยอะนะเว้ยจริงๆแล้วทีมเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะหาเงิน M หรือหาอะไรอ่ะมาเสริมเรื่อยๆแหละนะครับทุกคนก็ใครมีอะไรแนะนำในการจัดแนวไหนหรือว่าอยากให้มันเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำมาได้นะครับทุกคนก็เอาเป็นตัวที่แบบคนค่อนข้างเล่นเยอะหรือว่ามันเล่นได้แต่คนเล่นไม่เยอะก็ได้ครับอย่างบาโลเงี้ยคนเล่นน้อยมากนะครับแต่ว่าโหดมากนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ครับการจัดทีม 160,000 ล้านหรือว่าเกือบ 200,000 ล้านของเรานี่ก็ประมาณนี้แล้วกันผมไม่รู้ว่าได้ทีมที่พอใจทุกคนมั้ยแต่สำหรับผมว่าโอเคเลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนถึงฝากกดไลค์กดติดตามครบ 40,000 ซ้ํานะใกล้ครบ 40,000 ละกดให้หน่อยครับขอบคุณครับทุกคน